สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวไฟฉายโคมไฟนะครับ Lantern หรือว่าเป็นแลมป์นะครับของ Phoenix นะครับรุ่น CL23 ครับ CL23 รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ AA นะครับ 2A หรือว่า AA นะครับด้วยกันทั้งหมด3ก้อนนะครับ3เซลล์มีความสว่างสูงสุดที่300ลูเมนส์นะครับมีแสงCRI โดยรอบนะครับแล้วก็จะมีแสง CRI ด้านล่างด้วยนะครับมีแสงสีแดงด้วยตัวนี้เป็นไฟฉายแบบตะเกียงนะครับขนาดพกพาเป็นรุ่นที่ออกมาก่อน CL26R นะครับแต่ก็วางตลาดขายในเวลาที่ใกล้เคียงกันกล่องที่ให้มาจะเป็นกล่องเป็นหน้าต่างนะครับให้เราเห็นตัวอุปกรณ์อยู่ข้างในอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้มีโอริงมาให้1อันแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเป็นพวงกุญแจเอาไว้ห้อยด้านบนอย่างนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เรดเป็น IP66 นะครับ IP66 สามารถกันฝุ่นละอองน้ำนะครับได้นะครับถึงระดับ6นะครับ level 6แสงไปได้ไกลสุด20เมตรนะครับเป็นแสงกว้างเมื่อใช้ระดับสูงสุดนะครับแล้วก็รันไทม์นานที่สุด2ลูเมนเนี่ยได้ถึง350ชั่วโมงเลยทีเดียวนานมากเลยนะครับตัวอุปกรณ์ก็เป็นไฟฉายทรงกระป๋องนะครับมีลักษณะอ้วนๆกลมๆนะครับทรงถังนะครับเหมือนถังโดยโครงสร้างทำด้วยโพลีคาร์บอเนตแล้วก็พลาสติกนะครับซึ่งก็จะมีความทนทานต่อการใช้งานนะครับขูดขีดทนต่อการตกกระแทกนะครับการกดทับประมาณหนึ่งนะครับรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมดเท่าที่จำได้จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีสีกากีนะครับแล้วก็สีส้มที่นำมารีวิววันนี้เป็นสีส้มนะครับด้านบนจะเป็นห่วง D-ring นะครับซึ่งสามารถพับไปได้2ฝั่งเลยนะครับเป็นโลหะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นติ่งนะครับซึ่งติ่งเล็กๆนี้นะครับออกแบบมาให้ใช้งานก็คือเวลาเราแขวนกับเชือกหรือกับคาราบิเนอร์หรืออะไรก็ตามนะครับตัวติ่งนี้จะช่วยในการบาลานซ์นะครับบาลานซิ่งตัวอุปกรณ์นะให้อยู่ลักษณะตั้งฉากกับแรงดึงดูดนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับลักษณะจะเป็นกล้องไว้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันอาจจะลื่นครับหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยเอียงอะไรนะครับแบบนี้มันก็แน่นอนกว่า2คือเวลาพับเก็บนะครับทำใหมีพื้นที่ในการใช้นิ้วเขี่ยขึ้นมาหยิบขึ้นมาง่ายแล้วก็ในกรณีที่เราร้อยเชือกนะครับร้อยเชือกหรือว่าร้อยพวงกุญแจก็ตามสามารถพับลงไปเรียบอย่างนี้ได้เลยวางตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยที่มันไม่เบียดกับตัวบอดี้นะครับด้านบนนะครับเป็น tripod socket ซึ่งมีสัญลักษณ์นะครับต่างๆบอกไว้แล้วจะมีสัญลักษณ์ close open นะครับหมุนไปทางนี้ open ทางนี้ close อะไรประมาณนี้ตรงกลางเป็น tripod socket นะครับซึ่งออกแบบมาใส่กับตัวขาตั้งกล้องนะครับเป็นสกรูมาตรฐานที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลทขาตั้งกล้องหรือว่าจะเป็นตัวขาตั้งกล้องขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เลยก็ตามนะครับด้านบนก็เป็นพลาสติกด้านข้างนะครับของตัวอุปกรณ์จะเป็นลักษณะพลาสติกโพลีคาร์บอเนตขุ่นๆนะครับเป็นดิฟฟิวเซอร์หรือเป็นตัวกระจายแสงนั่นเองโดยมีชื่อโลโก้ Phoenix อยู่ตรงกับปุ่มเปิดปิดและปุ่มปรับโหมดนะครับไฟฉายรุ่นนี้มีปุ่มเดียวนะครับควบคุมทุกอย่างโดยปุ่มเดียวเปิดปิดเปลี่ยนโหมดนะครับด้วยปุ่มเดียวเลยฝั่งตรงข้ามด้านหลังนะครับจะมีชื่อรุ่น CL23 Serial Number นะครับด้านล่างจะเป็นลักษณะทำเป็นไฟเช่นกันนะครับซึ่งเป็นดิฟฟิวเซอร์เช่นกันแต่ว่าตรงนี้จะเป็นไฟที่ส่องมาจากด้านบนนะครับก็คือเวลาเราแขวนมันจะส่องลงด้านล่างแบบนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับเราเปิดมาดูด้านในนะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ดึงออกมาแล้วหมุนนี้ก็ได้นะครับหมุนออกมานะครับเราจะเจอกับคอนแทคนะครับLighting for Extreme นะครับก็จะบอกไว้ว่าใช้งานแบบสุดขั้วได้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกเป็นขั้วบวกหันขึ้นหมดเลยด้านในจะบรรจุแบตเตอรี่ขนาด 2A นะครับ AA หรือ LR6 นะครับจำนวน3เซลล์ด้วยกัน3ก้อนนะครับแล้วก็จะมีเกลียวเป็นเกลียวกว้างมีโอริงติดตั้งมา1เส้นครับติดตั้งมาแล้วในแพ็คให้มาเป็นสำรองอีก1เส้นด้วยนะครับแบตเตอรี่ใช้อัลคาไลน์ก็ได้ใช้นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบชาร์จก็ได้นะครับที่มีแรงดันตั้งแต่ 1.0 นะครับถึง 1.5 โวลต์นะครับไม่เกินใช้14500ไม่ได้นะครับห้ามใช้นะครับมีสปริงโหลดด้านในทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ท่อด้านในก็เป็นอลูมิเนียมนะครับด้านในโครงสร้างทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับทนแรงกดทับการกระแทกได้มากขึ้นกว่าเดิมคราวนี้เราลองปิดนะครับฝากรอบเข้าไปนะครับออกแรงดันนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับมันจะมีล็อกแก๊กของมันนะครับนะฮะก็จะสนิทแล้วนะครับกันน้ำกันฝุ่นละอองได้คราวนี้ user interface นะครับการใช้งานนะครับก็ควบคุมได้ด้วยปุ่มเดียวนะครับโดยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มยางนะครับสีเทาอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับเราคลิกลงไปทีนึงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่างกับรุ่น CL26R ที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับรุ่นนี้จะมีการแสดงแบตเตอรี่นะครับ
พลังงานที่เหลืออยู่4ขีดก็คือแบตเตอรี่เยอะนะครับคลิกลงไปนะครับจะมีบอกแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีพลังงานบอกแล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จด้านหลังแต่ตัวนี้ไม่มีพอร์ตชาร์จนะครับเพราะตัวนี้เป็น186501ก้อนนะครับชาร์จได้ในอุปกรณ์เลยนะครับผอมกว่าสูงกว่านะครับน้ำหนักเบากว่าแล้วก็แสงก็แรงกว่าด้วยนะครับตัวนี้สะดวกใช้กว่าตรงที่เป็น AA นะครับหาแบตง่ายกว่าแล้วก็มีรันไทม์ที่ค่อนข้างนานนะครับประมาณนั้นเรามาดูกันต่อการกดใช้งานนะครับเปิดปิดด้วยการกดค้างนะครับสักครู่หนึ่งไฟจะติดขึ้นมานะครับระดับโลนะครับติดรอบเลยนะครับรอบบาร์เรลเลย360องศาเลยครับรอบๆเลยกดคลิกอีกทีนึงนะครับไฟจะเพิ่มความสว่างขึ้นเป็นระดับที่2ก็คือมีเดียมนะครับคลิกอีกครั้งนึงจะเป็นระดับสูงสุดนะครับไฮติดรอบเหมือนกันนะครับแสงจ้ามากแล้วคลิกอีกครั้งนึงครับไฟจะออกด้านหน้าเท่านั้นนะครับด้านข้างจะไม่มีครับสังเกตดูเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับเห็นไหมฮะแสงจะออกด้านหน้าเท่านั้นครับด้านหลังมันจะเป็นแสงสะท้อนเล็กน้อยนะถ้าผมเอามือออกนะครับแสงสะท้อนจะน้อยลงนะครับก็คือแสงจะพุ่งด้านหน้าเท่านั้นประมาณนี้ด้านข้างก็คือมันจะเป็นผลพวงของแสงบริเวณที่ออกด้านหน้ามันเข้ามาที่ดิฟฟิวเซอร์นะครับก็เลยดูเหมือนแสงออกด้านหลังด้วยแต่จริงๆคือแสงออกมาด้านหน้าเท่านั้นนะครับสังเกตได้เลยนะครับความสว่าง2ฝั่งนี้ต่างกันนะครับดูมือผมนะตรงนี้สว่างน้อยกว่านะครับตรงนี้สว่างมากกว่าเพราะว่าแสงพุ่งออกด้านหน้าหน้าก็คือส่วนที่เป็นปุ่มนะกับเป็นโลโก้ฟีนิกซ์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนการคลิกอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นแสงด้านล่างนะครับเป็น CRI นะครับ High CRI แสงแบบระดับ Low คลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นระดับ High นะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้าง นะครับก็เป็นแสงหลักทั้งหมดมีแค่นี้นะครับแล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะวนกลับมาที่ Low อีกนะครับถ้าเราเปิดไปที่ระดับใดๆแล้วเรากดแช่ปิดนะครับถ้าเรากดเปิดมาอีกนะครับไฟจะพอมีเมมโมรีอยู่สักชั่วขณะหนึ่งนะครับผมลองปิดที่ด้านล่างนะครับลองดูแล้วลองเปิดมาอีกนะไฟก็จะจำที่หมวดเมมโมรีนะครับเมมโมรีล่าสุดที่ใช้นะพอประมาณส่วนไฟสีแดงครับใช้งานได้ด้วยการเปิดไฟมาแล้วนะครับนะครับที่หมดใดๆก็ตามแล้วกดดับเบิลคลิกหรือว่า2คลิกนะครับนะไฟจะสลับเป็นสีแดงนะครับซึ่งก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็คลิกอีกทีนึงนะครับในหมดสีแดงก็จะเป็นสโตรบนะครับเป็นสโตรบกระพริบแบบเป็นจังหวะนะครับทุกๆ1วินาทีจะกระพริบครั้งหนึ่งคลิกอีกทีนึงจะกลับมาที่ไฟสีแดงนิ่งถ้าเราต้องการกลับไปโหมดไฟปกตินะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับหรือว่ากดแช่ปิดก็ได้แล้วเปิดใหม่ก็จะเป็นโหมดไฟปกติไม่ว่าจะเป็นด้านล่างหรือด้านบนคราวนี้เรามาดูแสงกันนะครับเราลองดูแสงกันว่าไฟรุ่นนี้มีแสงยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูก่อนนะครับปิดไฟสนิทแล้วคราวนี้ลองดูสีแดงนะครับดับเบิลคลิกนะครับสีแดงก็จะประมาณนี้นะครับแสงสีแดงเองก็จะเป็นแสงพอใช้งานได้นะครับไม่ได้ว่าสว่างโคตรอะไรใช้งานในเต็นท์ไม่ปวดตานะครับอ่านแผนที่อ่านอะไรได้ไม่รบกวนสายตามากพอมองเห็นนะครับไม่ถือว่าจ้ามากนะครับสโตบสีแดงก็มองเห็นได้ไกลนะครับแสงจะเป็นสีแดงออกรอบทิศทางเลยนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ลองกลับมาที่โหมดไฟด้านล่างบ้างนะไฟด้านล่างเองก็โหมดนะครับโหมดโลว์ไฮของเขานะครับก็จะมีระดับโลก็ประมาณนี้นะครับผมห่างจากวัตถุนะจากมือประมาณฟุตหนึ่งฟุตครึ่งนะครับอันนี้เป็นระดับไฮนะครับที่เป็นแสงด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับถือเป็นไฟฉายได้นะครับถืออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้สว่างมากนะแสงจะอมแบบเหลืองๆหน่อยนะครับคลิกครั้งจะเป็นโหมดโลที่แสงรอบนะครับรอบเลยแล้วก็มีเดียมที่แสงรอบนะครับแล้วก็ไฮที่แสงรอบแล้วคราวนี้ก็เป็นออกด้านหน้าเท่านั้นประมาณนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานหลักๆอยู่แค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับ UI ก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับแค่กดค้างนะครับเปิดกดคลิกเปลี่ยนโหมดนะครับดับเบิลคลิกเป็นสีแดงเมื่อเปิดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับต่างกับ CL26R ตรงที่ว่าตัวมันอ้วนกว่าเพราะมันใช้แบตเตอรี่ AA 3ก้อนนะครับแล้วก็ชาร์จในไม่ได้นะครับที่เหลือก็การกดก็เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนจะมีเมมนะครับด้วยนะครับประมาณนี้นะเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรต่างเลยแค่ดีไซน์ใช้แบตเตอรี่ต่างกันนะครับทรงก็จะต่างกันตัวนี้จะสูงกว่าตัวนี้จะเตี้ยกว่านะครับแต่ตัวนี้ใช้แบต AA หาง่ายกว่าตัวนี้ชาร์จในเลยนะครับสะดวกใช้งานกว่าก็แล้วแต่ใครชอบนะครับจริงๆตัวนี้ผมได้มาตั้งแต่เดือนตุลาปี2018แล้วนะครับใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับแต่เพิ่งมีโอกาสมารีวิวก็เป็น Phoenix CL 23นะครับกับCL26R นะครับรีวิวไปแล้วนะครับไปหาดูได้เลยตัวนี้เพิ่งรีวิวนะครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Heavy Raiden Out